สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีพับดอกบัวนะคะนี่เราเริ่มทับที่ขีบแรกนะคะแล้วก็นับ1 2 3ใส่เข้าไปตรงนี้จะขั้นตอนที่ใส่เข้าไปจะต้องใส่ให้ลึกที่สุดนะคะเพราะว่าไม่งั้นขีบจะหลุดนี่ใส่เข้าไปให้ลึกอย่างนี้เลย1 2 3ใส่1 2 3ใส่แบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นแบบแรกเนาะที่เราเอาเข้ามาสอนแต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีพับง่ายๆกว่านี้ก็มีแล้วก็ขั้นตอนที่ยากกว่านี้ก็มีเหมือนกันถามว่าพับดอกบัวต้องพับจนถึงดอกไหนคะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะต้องใช้แบบไหนเนาะบางเจ้าอันนี้เราพับสำหรับกำบัวเพื่อเป็นไปไหว้พระขายสำหรับวันพระวันโกนก็เลยจะใช้บัวฉัตรนะคะแล้วก็กำจนถึงดอกข้างในสุดแบบนี้เลยเราก็จะเก็บพับให้หมดใส่เข้าไปแบบนี้ใส่ให้ลึกๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหลุดแน่เสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับไปไหว้พระได้แล้ว